สัมมนา CEO รับคมธุรกิจตอนที่3ในวันนี้นะครับพาไปชมหลักการความสำเร็จของเสนา Development ครับที่เขาว่ากันว่าต้องสู้ให้ครบ10ยกจึงจะประสบความสำเร็จนะครับหลักการนี้มีที่มาอย่างไรและเราจะใช้ได้อย่างไรต้องไปฟังกันครับจากผู้บริหารสูงสุดของเสนา Development ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคนะครับค่ะติดตามได้ในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณโมนายดิฉันธนวรรณและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีครับมาดูที่บริษัทอสังหากันบ้างดีกว่านะตอนนี้ดิฉันตื่นเต้นมากๆเลยกับเรื่องของอสังหาเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหการทำธุรกิจการลงทุนต่างๆดูแบ่งบานมากๆเลยค่ะและอย่างเสนานี่เราอยู่ในสมรภูมิที่เรียกว่ามีแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ L XL หมดเลยเรานี่ก็น่าจะเป็น M เกือบจะ L แล้วนี่นะคะเรามียุทธศาสตร์ยังไงในการอยู่ร่วมกับบริษัทธุรกิจใหญ่ๆแบบนี้ที่เป็นคู่แข่งที่แบบมีแต่เจ้าใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะก็จริงต้องเรียนว่าสำหรับเสนานี่น่าจะเป็นโปรดักที่เข้าใจง่ายที่สุดนะคะอาจจะเข้าใจง่ายพอๆกับไปรษณีย์ไทยก็คือว่าเราขายที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็จริงๆมันเป็นปัจจัย4นะคะเวลาเป็นปัจจัย4เนี่ยความง่ายอย่างนึงของโปรดักก็คือว่าไม่ต้องอินโทรดิวซ์เยอะคนรู้จักอยู่แล้วนะคะปัจจัย4แต่ว่ามีความสำคัญตรงที่ว่าทำยังไงเวลาเขาต้องเลือกซื้อแล้วเนี่ยเขาคิดถึงเราเขาเลือกซื้อเราในแง่ของบริษัทเนี่ยเราจะเจอว่าบริษัทที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะที่มีไซส์กลางๆเล็กๆเนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะคะมีเรียนว่าหลายพันมากนะคะแล้วจริงๆถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเรียนเชื่อว่าทุกคนอยู่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนสามารถจะ flexible ได้ระดับนึงสมมุติว่าเราบอกว่าปีที่แล้วเราทำ5โครงการสมมตินะคะแล้วปรากฏว่าปีนี้เราบอกตลาดไม่ค่อยดีทำ2ไม่เป็นไรค่ะก็คือแค่ซื้อที่ใหม่2อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่จริงๆแล้วเรียนว่าไซส์เนี่ยสามารถจะ flexible ได้ดีพอสมควรนะคะแต่แน่นอนว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะผู้บริโภคสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่าทำกับdeveloper เป็นใครก็ไม่เป็นไรขอให้โลเคชันโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงมากก็โอเคนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะคะมีการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็จะเลือกมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแค่เลือกว่าผู้ประกอบการขายบ้านที่ดูหน้าตาโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะการที่ผู้บริโภคเลือกมากขึ้นเนี่ยทำให้สเตตัสของบริษัทเนี่ยมีความทวีความสำคัญมากขึ้นนะคะโดยความหมายคือว่าผู้บริโภคมักชอบเลือกคนที่ทำจริงจังทำเจ้าใหญ่นะคะทำมานานมีประสบการณ์อะไรเงี้ยนะคะทีนี้กลับมาที่เสนาถามว่าตอนนี้เริ่มเข้ามาทำเนี่ยนั้นก็มีโจทย์ทำนองนี้ถามตัวเองว่าเราจะเดินตอนที่เดินเข้ามาทำประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะเรียนก็คุณพ่อเป็นเจ้าของคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ทำอยู่ประมาณ2โครงการมีทาวน์เฮาส์อย่างเดียวเรียนก็ถามตัวเองหลายคำถามนะคะถามตัวเองคำถามแรกคือว่าเราจะเดินต่อยังไงเราจะเดินต่อโดยการทำประมาณเนี้ยปีนึง2โครงการ2โครงการไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันก็โอเคนะคะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแล้วเราก็ไปคุมเองอยู่หน้างานกำไรออกหนาด้วยซ้ำนะคะคราวนี้สิ่งที่เรียนถามตัวเองคือว่าเราจะเดินยังไงเดินแบบนี้ก็ได้หรือจะต้องการเดินให้เป็นบริษัทที่มีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นบริษัทใหญ่ขึ้นเป็นบริษัทที่มีทำเรื่องนี้จริงๆจังๆนะคะขยายกิจการให้มีขอบเขตอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยเราอยู่ในเซกเตอร์ที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะคือเรียนเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะไปโตในเซกเตอร์ที่ไม่โตเนี่ยมันยากมากนะคะเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราแมโครอิโคโนมิกส์เนี่ยหรือว่าอินดัสทรีเนี่ยมีผลกับเรามากถ้าเรียนบอกว่าสูตรนี้จะไปทำในเซกเตอร์แบบทีวีขาวดำอะไรเงี้ยมันยังไงมันก็ไม่โตค่ะเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ไม่โตแล้วใช่ไหมคะสิ่งนึงที่เรียนตอบตัวเองได้คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเพียงประมาณ 60% home ownership 60% แล้วตัวเลขที่น่าสนใจมากตัวนึงก็คือว่าอัตราเรทของจำนวนคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะสมัยก่อนเนี่ย 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยบ้านนึงเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ3คนกว่าเป็นทศนิยมนะคะแปลกนิดนึงนะคะทศนิยมเพราะหารเฉลี่ยเอาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยท่านจะไม่เชื่อว่า2คนปริ่มๆอ่ะค่ะเนื่องจากว่ามีจำนวนคนอยู่คนเดียวเนี่ยมากขึ้นมากตรงนี้เห็นอะไรตรงนี้เห็นว่าตลาดโตได้นะคะแล้วกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเราต้องการจะโตไปพร้อมกับตลาดที่ยังมีแนวโน้มจะเติบโตได้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเดินโตไปพร้อมตลาดที่ดีได้ก็กลับมาที่คำถามว่าเราจะเพิ่มสิ่งที่ภาษาฝรั่งอาจจะใช้คำว่า competitive advantage นะคะคือแบบความสามารถในการแข่งขันของเฟิร์มยังไงนะคะคราวนี้ตั้งแต่เรียนตัดสินใจว่ามันน่าจะโตได้เนี่ยเราก็กลับมาคิดว่างั้นเราพร้อมจะโตไหมประสบการณ์เรามีไหมเรามีความเข้าใจธุรกิจนี้ดีไหมเรามีแหล่งเงินเพียงพอไหมอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่ทำอยู่สักประมาณปี2ปีนะคะเราก็อยากให้ตัวเองเข้าใจกับเซกเตอร์ดีๆก่อนเนี่ยทำสักประมาณ2ปีก็เริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะได้
เมื่อเราน่าจะได้ก็กลับมาที่คิดว่าเราต้องทำยังไงเพื่อให้เราสามารถจะเป็นคนที่ทำตรงนี้ได้ดีนะคะมันก็กลับมาหลายอย่างสิ่งที่เราทำไปคือหนึ่งคือการเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะยังไงก็ตามนะคะสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือเงินต่อเงินจริงคือว่าคือมันเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงพอสมควรแล้วก็เป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยสายป่านต้องยาวระดับนึงเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้น้ำจะท่วมเราไม่รู้แผ่นดินจะไหวเราไม่รู้ว่าแบงก์จะปล่อยไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเองก็ต้องมี access เขาเรียก access to financing เนี่ยที่ดีก็อันนั้นก็เลยเป็นอันนึงที่ทำให้เราตัดสินใจเข้าตลาดนะคะอีกอันนึงที่เนี่ยว่าเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วเสนาแล้วทำอยู่วันนี้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดยตัวใหญ่เนี่ยเวลาจะขยายตัวขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าบริษัทใหญ่เนี่ยคือทำหมดเลยทำหมดเลยนะคะทำทาวน์เฮาส์ทำคอนโดทำบ้านทำรถทำทุกกลุ่มด้วยคือทำตั้งแต่แบบล้านกว่าบาทจนกระทั่งถึง10ล้านอะไรเงี้ยนะคะแน่นอนว่าอย่างเราเนี่ยการที่เราจะเติบโตจากคนที่ทำสองโครงการใน8ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมาเป็นบริษัทที่เติบโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกับธุรกิจเนี่ยนะคะเราก็ต้องโฟกัสก่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะไป everything for everyone ได้จากการที่เราเป็นบริษัทที่เล็กเราต้องการจะเติบโตอย่างมั่นคงดังนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าทำธุรกิจยังไงก็ต้องมีวินัยในการลงทุนที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดินก็จะไม่เคยจะ aggressive ถึงขั้นว่าปีหนึ่งขอเพิ่มปรับ 200% อะไรเงี้ยเราจะค่อยๆโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เรามองคือว่าแทนที่เสนาก็มองเปลี่ยนไปนะคะว่าแทนที่เราจะมองว่าเราจะขยายด้วยการทำมันทุกอย่างเลยนะคะทำมีที่ตรงไหนดีทำหมดทำทุกอย่างนะคะแล้วก็ขยายด้วยการทำบ้านอย่างเดียวเยอะขึ้นหรือคอนโดอย่างเดียวเยอะขึ้นเนี่ยนั้นก็เปลี่ยนมุมมองเป็นว่าเรามามองที่ลูกค้าเป็นหลักปกติทำอสังหาเนี่ยนะคะมักจะมองที่ประเภทเป็นหลักทำบ้านทำคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นั้นก็เปลี่ยนมุมมองว่าคิดเหมือนคอน sumer product อะค่ะมองที่คอน sumer เป็นหลักว่าวันนี้เราจะเจาะอยู่ที่กลุ่มคอน sumer ประเภทไหนคำตอบคือเราเจาะอยู่ที่ mid income คนระดับกลางๆนะคะถามว่าทำไมดิฉันเจาะคนกลุ่มนี้เพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยคือ 80% ของฐานรายได้ของคนกรุงเทพนะคะดิฉันเจาะคนกลุ่มนี้แต่ว่าทีนี้ตอนที่ดร.เกษราเนี่ยเข้ามารับงานออกจากคุณพ่อเนี่ยนะฮะก็ได้ข่าวว่าลื้ออะไรไปหลายอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะแทบจะมีการตั้งแผนกใหม่ๆขึ้นมาในบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์ตอนนั้นนี่เจอแรงต้านเยอะไหมฮะโดยเฉพาะจากพนักงานเก่าๆที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเริ่มต้นธุรกิจนะฮะต้องเรียนงี้ค่ะว่าตอนดิฉันเข้ามาเนี่ยเรามีพนักงานอยู่ประมาณแค่50คนเองอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงต้านก็อาจจะมีบ้างจาก50ก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็และอีกอย่างนึงคือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าลองอิมเมจินนะคะการทำแค่โครงการ2โครงการเองเรียนว่าทำแบบนั้นดีที่สุดคือเจ้าของคุมเองอยู่ข้างหน้าไซอย่างนั้นนี่กำไรหนามากนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีหน่วยไม่ต้องมีเขาเรียกไงฮะไม่ต้องมีorganization chart ที่มันวุ่นวายนะคะอย่างนั้นนี่ก็จะไวมากแล้วก็กำไรดีแต่ว่าอาจจะโตยากนิดนึงใช่ยังงั้นจะโตไม่ได้ยังงั้นจะโตไม่ได้ดังนั้นถึงได้บอกว่าหลังจากเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ทำก่อนคือว่าเราก็ต้องตั้งดีพาร์ตเมนต์ให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าเราจะมีแบ่งหน่วยงานยังไงบ้างแบ่งขอบเขตงานยังไงบ้างนะคะแล้วก็พยายามที่จะรับคนเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาร่วมมือกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งคนเจเนอเรชันใหม่ๆเหล่านี้ก็ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารเดิมหรือว่าคนเดิมขององค์กรเราใช่ไหมฮะแล้วหล่อหลอมเขาด้วยกันยังไงฮะก็จริงๆก็ในจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันพอดีแบบเยอะๆนะคะคือเนื่องจากเรามีคนเก่าประมาณ 5-60 คนซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่อยู่กับเดียนชอบแซวว่าเกิดมาก็เจอเขาเลยอะไรเงี้ยนะคะคืออยู่กับเรามานานมากเลยนะคะอยู่กับเรามานานมากเพียงแต่ว่าเวลาคนใหม่ๆมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็คอนเซอร์เวทีฟนะคะเราค่อยๆโตเพราะฉะนั้นเดียนก็ไม่ใช่หมายความว่าเวลาเราเปิดรับคนใหม่ปุ๊บรับอีกที200คนมาเจอเขาเลยอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะค่อยๆทยอยเข้ามาปีนึงรับเพิ่มประมาณสัก50คนอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเข้ามาแต่แน่นอนนะคะยังไงก็ต้องมีเจเนเรชั่นแกปยังไงเข้ามามีปัญหามั้ยยังไงก็มีนะคะสิ่งนึงที่เราทำก็คือว่าเรียนว่าผู้บริหารเนี่ยสำคัญที่สุดเรียนต้องทำให้ทุกคนเห็นก่อนว่าเรียนเองถึงแม้จะทำเข้ามาใหม่เนี่ยแต่เราก็รู้จักคุณค่าของทั้ง2กลุ่มอย่างดีนะคะนั้นเชื่อว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และจริงๆเกือบทุกธุรกิจในความเห็นนะคะว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญมากอ่านหนังสือยังไงก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาทำบริษัทแล้วเรามีคนใหม่เข้ามาแล้วเรามีคน50คนที่คือทำเรื่องนี้มา 10-20 ปีเนี่ยเรียนว่ามันคุณค่ามหาศาลนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำให้พนักงานรุ่นใหม่เนี่ยทราบว่าผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญนะกับการที่เรามีผู้มีประสบการณ์ในเซกเตอร์นั่งอยู่ข้างๆเราทำงานร่วมกับเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมุมมองแรกที่ต้องเปิดก่อนคือเรียนเชื่อว่าถ้าเรียนเองไปทำให้เขารู้สึกว่าคนเก่าเนี่ยคิดอะไรก็เฉยๆอะไรเงี้ยนะทำอะไรก็ช้าๆเนี่ยนะคะอย่างนี้เนี่ยน้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะคิดเหมือนเจ้านายแล้วก็รู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งพูดอะไรก็ผิดไปหมดนะคะเพราะสิ่งที่เราทำก่อนนั่นคือว่าพยายามทำให้คนเข้าใจว่าเรามีคนเก่าอยู่ในองค์กรเนี่ยเป็นคุณค่ามหาศาลที่องค์กรที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยทำแบบเราไม่ได้นะคะ
พราะฉะนั้นการเอาเข้ามาเนี่ยก็คือจะพยายามเบรนกันให้มากที่สุดนะคะแต่ถามว่ามีปัญหาไหมยังไงก็มีค่ะยังไงก็ต้องมีเวลาตัดสินใจจริงๆก็จะมีวิธีการตัดสินใจที่ต่างกันออกไปบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายก็หลอมรวมกันได้เหมือนกับเป็นโค้ชให้กับพนักงานใหม่ๆเลยนะฮะเพื่อเกษรามาเป็นรุ่นที่2รับไม้ต่อมาจากคุณพ่อธีรวัฒน์เนี่ยนะครับคติพจน์ในการทำงานหรือว่าคติในการใช้ชีวิตที่เราได้รับสืบทอดมาจากคุณพ่อเนี่ยหลักๆมีคติด้านไหนบ้างฮะหรือว่าคติอะไรบ้างค่ะนะคะแกจะชอบพูดว่าเวลาทำเรื่องนึงเนี่ยบางทีเราทำไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูเหมือนยากจังนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสสูงว่าจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแกก็จะบอกว่าทำเราทำเจอเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยห้ามคิดว่าจะเลิกอะค่ะแกชอบพูดว่าเวลาจะชกต่อยมวยใครเนี่ยมันต้องครบ10ยกถึงจะรู้ว่าแพ้หรือชนะนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในหลายครั้งที่ตัวเองทำเนี่ยถ้าไม่ได้คำพูดนี้เนี่ยก็อาจจะเลิกก็มีนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าทำไปแล้วมันโอ้โหมันเหนื่อยยากเหลือเกินและมีความเป็นไปได้สูงเหลือเกินว่าจะไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายครั้งที่เอาเรื่องนี้เป็นสติสอนใจแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ได้ก็มีแต่ในที่สุดไม่ได้ก็มีนะคะแต่เราไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็จะรู้สึกสบายใจว่าก็ทำหมดเท่าที่จะทำแล้วอะค่ะแล้วก็รู้ว่าถ้าคราวหน้าจะประเมินความเสี่ยงให้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อจะให้เราตัดใจถูกแต่เริ่มต้นคือไม่ทำมันแต่เริ่มต้นทำไมเรายอมแพ้ก่อนไม่ได้ครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมานะครับ ยอมเหมือนครั้งสองครั้งไม่ได้เลยเหรอคือเมื่อก่อนคิดงั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราทำงานเนี่ยนะคะมันจริงๆเป็นอาจารย์มาก่อนอาจารย์มหาลัยตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะจริงๆเนเจอร์ของอาจารย์มหาลัยกับเนเจอร์ของการทำธุรกิจเนี่ยมันต่างกันมากจริงๆนะคะอาจารย์มหาลัยเนี่ยว่าไปแล้วคือเป็นคนคอนโทรลเกมทุกอย่างเราเป็นคนเตรียมสอนเราเป็นคนพูดเราเป็นคนออกข้อสอบยังไงนักเรียนก็กลัวนะคะเพราะเราเป็นคนออกข้อสอบนะคะ แต่เราทำธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยทำโปรเจกต์เนี่ยโอ้มันมีตัวแปรเยอะมากนะคะเยอะจนกระทั่งบางทีเรานึกว่าเราจะไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเราไม่กัดฟันต่อไปเนี่ยจริงๆมันก็คือการกัดฟันต่อไปมันทำให้ได้ก็มีเยอะค่ะ คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราไม่พยายามที่จะฝึกตัวเองให้เหมือนกับว่าเข้าใจความจริงที่ว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายแล้วมันต้องใช้ความพยายามหลายส่วนแล้วมันก็มีตัวแปรเยอะพอที่ทำให้เราบางทีอาจจะปรับตัวแปรนั้นให้เป็นประโยชน์กับเราก็ได้อย่างเงี้ยนะคะครับเรียนว่าการทำธุรกิจเนี่ยการเขาเรียกว่าการจะเอาค่ะคือเหมือนกับการทุบโต๊ะว่าเราต้องพยายามทำให้ได้แล้วก็กัดมันไม่ปล่อยเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สำคัญมากของการทำธุรกิจให้ได้ดีค่ะเพราะการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เกมระยะสั้นนะคะมันไม่ใช่การวัดกันแค่คอร์ส2คอร์สว่าคุณสอนดีหรือเปล่านะฮะเป็นการวัดระยะยาวที่จะบอกได้ว่าเราทำธุรกิจนี้ได้ดีหรือเปล่าทำโปรเจกต์นี้ได้เวิร์กไหมอย่างเงี้ยนะคะทำบริษัทได้กำไรสุทธิดีขึ้นในระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยเรื่องต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความมุ่งมานะแล้วก็อดทนนะคะ